วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของพี่ฟิล์มนะที่พ่อถาจะพาขับรถจากบ้านนะครับไปถึงปากเกร็ดใช่ไหมใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ40นาทีนะครับค่ะพ่อถาเนี่ยอยากจะไปซื้อไอ้ตัวที่ติดโทรศัพท์วางไว้ฝั่งนั้นแต่ในใจลึกๆอ่ะบอกเลยอยากให้พี่ฟิล์มเนี่ยขับรถออกถนนใหญ่ครั้งแรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับเราไปไกลขนาดนี้ออกถนนใหญ่จริงๆคือออกใหญ่อ่ะเอาใหญ่ก็ถนนใหญ่แหละสายหลักสายเมนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับการขับขี่ของพี่ฟิล์มจะเป็นยังไงนะครับพ่อถาก็ตื่นเต้นนะฟิล์มต้องมั่นใจขับรถหล่อแหละไม่ได้นะบอกก่อนนะนี่คือชีวิตจริงนะครับเอาเงี้ยเขาก็จะออกเราก็จะออกแล้วก็มาชนกันใช่เพราะฉะนั้นเสียเวลาไม่กี่วินาทีนะให้ขอไปก่อนดีกว่าสบายใจนะครับรถเยอะอยู่เลนเราไว้เบรกเบรกเบรกรอไว้มองขวามีรถมาเปล่าค่อยๆค่อยๆปล่อยรถไหลไปเหยียบขึ้นไปเลยไม่ต้องตัดเข้ามาขนาดนี้ได้เราวิ่งเลนเราอ่ะเราค่อยเบี่ยงออกใช่จะขวางเราออกมาทำไมขับตรงอย่างเดียวแล้วก็ชิดขวาไว้ข้างหน้ามันจะมีแยกออกซ้ายกับขวาเราวิ่งขวาตรงเนี้ยพอขึ้นมานี่เดี๋ยวเราเปิดไฟออกขวาแล้วชะลอพอรถออกได้เราให้ออกเนี่ยรถจะเยอะละเบรกเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกขวาเรื่องซ้ายขวาหลังอะไรให้แบบทีๆหน่อยเพราะช่วงนี้มอไซค์เยอะวันนี้นะพาพี่ฟิล์มออกถนนใหญ่ครั้งแรกนะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่าคนนี้ไม่เคยขับรถออกถนนใหญ่แล้วรถเยอะๆขนาดนี้ถือว่าคนที่เคยขับรถครั้งแรกในชีวิตแล้วออกถนนใหญ่เขาจะรู้ดีนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับจะเกรงมากแล้วก็กดดันตัวเองมากๆนะครับบางทีเหยียบคันเร่งจนลืมเบรกก็มีนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าพี่ฟิล์มจะขับขี่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถไปถึงร้าน NJ ที่พ่อจะไปเนี่ยนะครับโดยที่แบบรถเราจะไม่บุบสลายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะคือวิ่งอ่ะให้อยู่แต่เลนเรานะครับเนี่ยถนนมี4เลน3เลนใช่มั้ยเราเกาะเลนกลางอย่างเดียวนะเพราะเราวิ่งไม่เร็วมากซ้ายก็คือจะช้าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่เลนกลางพอถ้าเกิดเขาอยากจะแซงเดี๋ยวเขาก็จะแซงไปเองได้ใช่แต่เราต้องรักษาระยะนะครับตอนนี้นะเรากำลังจะไปถนนบรมราชชนนีนะครับต้องตรงไปนะครับยาวๆเลยนะครับตอนนี้นะเหลืออีกประมาณ7นาทีนะครับเราจะไปถึงร้าน NJ แล้วนะครับตอนนี้การขับขี่ก็ถือว่าโอเคนะครับปลอดภัยนะครับอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับมือใหม่นะครับวันนี้พี่ฟิล์มก็พาพ่อถาเดินทางมาทั้งหมดประมาณ40กิโลนะครับถือว่าไกลที่สุดเท่าที่เคยขับรถมาแล้วก็เป็นการขับรถออกถนนใหญ่ครั้งแรกที่แบบของจริงเต็มรูปแบบนะครับก็เว๋อๆหน่อยนะสังเกต ดูได้เลยนะตรงนี้ชะลอเบรกไปนิดนึงนะพอรถเริ่มชะลอตัวนะครับเราต้องเบรกแต่ไกลเลยฟิล์มไม่เบรกกระชั้นชิดนะครับเพราะบางทีเผื่อรถเบรกไม่อยู่นะครับตอนนี้นะเหลืออีก2นาทีใกล้จะถึงที่แล้วนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเบี่ยงซ้ายนะข้างหน้าซ้ายฟิล์มเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปนะครับนี่นะคะฟิล์มก็ถึงแล้วนะคะ NJ Park ก็คือแบบมือสั่นดีๆเลยนะคะเพราะกดดันมากแถมวนรถตั้ง2รอบเพราะว่าพ่อบอกผิดนะคะก็เลยเลี้ยวเพลินเลยนี่นะคะก็ถึงที่ร้านแล้วก็คือมาไกลมากพอจะเอาอะไรนะที่ใส่ตัวโทรศัพท์ GPS แค่นั้นเองตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกนะคะที่ออกถนนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีเหมือนที่พ่อบอกนะคะก็40กว่าโลแล้วก็กลับรถผิด2รอบนะคะก็มือสั่นแบบสั่นแบบชืดงี้เลยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อสั่งอะไรไว้นะคะเพราะว่าฟิล์มก็ยังไม่เห็นรูปเหมือนกันพ่อบอกอย่างเดียวนะคะอ่ะไปกันนี่นะคะ NJ Park งั้นเดี๋ยวเราขอดูของก่อนละกันว่าที่พ่อสั่งไว้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเจอกันก็คือฝั่งที่วางแก้วอ่ะก็คือดีนะเพราะว่าข้างคนขับอ่ะมันควรมีมากกว่าฝั่งคนขับไงแล้วก็ตัวที่เป็นที่ใส่โทรศัพท์นะคะไว้แบบดู GPS อ่ะมันก็ดีพ่อบอกว่าพามาดูของด้วยพามาขับรถด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฝึกขับรถก็
นะมาถนนใหญ่เลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนขับเขื่อนมันข้างหน้าสั่นมากนะคะคือเกรงด้วยแหละคืออย่างคือฟิล์มอ่ะไม่เคยมาแถวนี้ส่วนใหญ่นั่งข้างพ่ออย่างเดียวนะคะคือแบบมันเกรงไปหมดเลยรถก็เยอะด้วยนะคะแล้วแบบทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่คือทั้งขอทางทั้งอะไรต่างๆคือแบบมันเบียดเสียดไปหมดเลยนะคะฟิล์มก็เกรงง่ายๆคือเกรงนะคะแต่ก็มาถึงที่ร้าน NJ Part แบบปลอดภัยไม่โดนชนไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่พ่อก็อาจจะมีดุบ้างแบบทำไมไม่รีบเร่งออกไปเพราะว่าถ้าช้าเดี๋ยวมันจะชนกันได้นะคะก็โอเควันนี้ถือว่าขับมาผ่านรูร่วงเดี๋ยวเราจะไปดูของกันละกันพ่อเมื่อกี้พ่อถามอะไรเรื่องกระจกกระจกฟ้าตัวนี้ไงตัวตัดแสงเนี่ยแต่ว่าของหมดไงนี่ก็คือคันนี้อ่ะเห็นปะมันจะมีแสงสะท้อนเป็นสีฟ้าๆตรงกระจกนั่นแหละพ่อก็อยากได้นะคะเพราะมันถนอมสายตาเหมือนเวลาเราใส่แว่นอ่ะเหมือนแว่นกองแสงประมาณนั้นนะคะก็จะตัดพวกแสงไปได้เยอะก็วันนี้ที่พ่อให้ฟิล์มขับพ่อส่วนนึงก็คือเจ็บขาด้วยนี่ยังไม่หายนะดูแล้วคือมาแต่งรถแบบห้าวๆเป็นไงซาวะรูปปกคือต้องรูปนี้นะแบบเนี้ยถึงจะเจ็บขาก็มาได้งั้นเดี๋ยวเราดูของก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เขาติดให้เลยใช่ไหมโอเคขากลับก็จะมีที่วางชิพีแล้วเป็นอะไรที่ดีมากนี่นะคะของมาแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำและที่เราติดประมาณจะ40โลที่3ที่ตัวละประมาณนี้ครับก็นอนมีเท้าสื่อก็มาไม่เหนื่อยเดินทางต้องเช็ดก่อนกินกันนะแบบนี้นะทุกคนติดตรงแบบช่องแอร์แบบนี้แต่ดูตอนที่เขาแบบว่าติดตังนะคะกาวน้ำยากาวต้องลงไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่เพิ่มความแน่นน้อยผมไม่รู้ผมจะได้เก็บเนี่ยกับฟังอะไรก็แปะอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพี่เขาใส่ให้แล้วก็จะมีที่วางแก้วส่วนตัวแล้วปกติก็จะวางตรงนี้แล้วพอก็จะบ่นว่าเอากระดาษชิ้วมาลองนะแต่มันเละแล้วก็จะมีฝั่งของตัวเองผมมาทำเล่นแล้วก็สนุกดีมาทำเล่นในมือถือได้มาทำเล่นก็สนุกไม่ตัดนอกตัดดีใส่สิ่งเยอะหรอกต้องทิ้งไว้สักวันไหมแค่แบบว่าจะติดดีสักพักก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วพอถ้าเราทายตรงนั้นเข้าไปแล้วมันก็จะเหนียวโอเคค่ะเรียบร้อยทุกคนแบบไวมากฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วแค่นี้ต่อไปก็ให้พี่เขาใส่เป็นที่ใส่โทรศัพท์ฝั่งของคุณขับนะคะก็คือฝั่งตรงนี้ให้ดูอันนี้คือใส่เป็นแนวตั้งได้อย่างเดียวใช่ครับเป็นแนวตั้งขึ้นตั้งอย่างเดียวใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าแปะเข้าไปอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดผิดเองคิดว่ามันทำแนวนอนได้เอาแนวตั้งอย่างเดียวใช่ครับโอเคแล้วก็กดเข้ามาโอเคก็จะเป็นที่วางแก้วได้ด้วยแล้วก็เสียบโทรศัพท์ไว้ข้างเราคนเดียวไม่ค่อยชินทางโอเคค่ะนี่พี่เขาลงน้ำยาแล้วก็แปะเหมือนเดิมนะทุกคนนี่นะคะก็สายเข้าไปแล้วมีโอกาสระยะนะคะแล้วก็แปะขากลับเราจะได้เอามาใช้เลยเรียบร้อยค่ะทุกคนแค่นี้เก๋ๆอ่ะนี่นะคะก็จะมีที่ใส่โทรศัพท์แล้วหนึ่งอันฝั่งคนขับนะคะแถมใส่แก้วน้ำได้เหมือนเดิมและส่วนฝั่งนี้จากที่แบบเป็นแอร์โล่งๆเราก็จะมีที่วางแก้วน้ำส่วนตัวแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนแบบเวลาระวังมันก็จะดันลงแบบนี้โอเคเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะคะตอนนี้นะคะก็ติดเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝั่งก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้ำแล้วก็ที่ใส่โทรศัพท์นะคะหรือว่า GPS นั่นเองก็ติดเสร็จแล้วพ่อกลับเลยใช่ว่าติดเสร็จแล้วใช่เดี๋ยวกลับเลยครับมาเกือบชั่วโมงติดสองอย่างที่จริงพ่อให้เขาส่งไปสนีแล้วก็เดี๋ยวหนูติดให้ก็ได้นะอ้าวที่ร้านด้วยต้องแบบที่ร้านเท่านั้นใช่ไหมใช่โอเคตอนนี้ก็ติดเสร็จแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะมาตั้งไกลเพื่อแปะแค่สองอย่างเหมือนตอนแรกพ่อบอกว่าอยากได้เป็นหมุดด้วยแต่ก็หมดนะคะแล้วตัวสีฟ้าที่แปะตรงกระจกก็หมดใช่ปะใช่กระจกก็คืออดนะคะก็เลยได้มาแค่สองอย่างเป็นที่ใส่น้ำกับตัว GPS แค่นั้นเองไปกลับบ้านค่ะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็โอเคถือว่ามาฝึกขับรถด้วยนะคะแล้วก็มาใส่ตัวแก้วน้ำแล้วก็ตัว GPS ด้วยแค่นี้แหละทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย